คุณเคยไปสวนสัตว์หรือเปล่าสวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์ดุสิตไปค่ะไปทั้งตอนเด็กแล้วก็ตอนโตแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายเราจะเห็นเลยทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็ประชาชนที่เขาเดินทางไปเหมือนกับไปเป็นการอำลาที่สวนสัตว์ดุสิตจะต้องเปิดเป็นวันสุดท้ายใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่สวนสัตว์ดุสิตนี่ปิดลงอย่างเป็นทางการแล้วปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะสัตว์ทั้งหมดค่ะจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสวนสัตว์ต่างๆโดยสัตว์ชุดแรกเลยถูกลำเลียงถึงสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วค่ะเสือโคร่งขาวเพศเมีย1ตัวข้างหงอกตะนาวนะคะตะนาวสีเพศเมีย2ตัวนาคเพศผู้2ตัวเพศเมีย4ตัวและนกหงส์หยก11ตัวถูกขนย้ายขึ้นรถบรรทุก6ล้อเดินทางจากสวนสัตว์ดุสิตถึงสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วซึ่งทันทีที่มาถึงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์ก่อนที่จะไปไว้ในจุดพักสัตว์ที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะเสือโคร่งขาวที่แยกออกจากเสือโคร่งตัวอื่นนายธนชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นบอกว่าหลังจากที่รับสัตว์มาจากสวนสัตว์ดุสิตแล้วก็จะแยกสัตว์ตามโซนต่างๆไว้ก่อนค่ะเพื่อให้ปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพภูมิประเทศและอากาศซึ่งก็คงใช้เวลาไม่นานนักค่ะจากนั้นเนี่ยถึงจะนำออกไปยังส่วนจัดแสดงได้คาดว่าน่าจะเป็นกลางเดือนตุลาคมนี้ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้มาชมกันค่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะที่มาวันนี้ก็จะเป็นโคร่งขาวนะฮะเพศเมียนะครับอายุ12ปีนะครับก็นอกนั้นก็จะเป็นทยอยมานะครับอีกครอบครัวหนึ่งที่จะตามมาก็จะมีกลุ่มกวางดาวซึ่งเป็นลูกหลานของกวางชนิดแรกๆที่เลี้ยงในสวนสัตว์ดุสิตนะครับเราก็จะมารวมเพื่อเทียบคู่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปให้มันคงกวางดาวเนี่ยน่าจะประมาณสักปลายพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ชนีมือขาวก็ครอบครัวหนึ่งก็จะมาจากดุสิตเหมือนกันซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมส่วนจะแสดงน่าจะเรียบร้อยก็น่าจะสักประมาณสักกลางเดือนตุลาเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสวนสัตว์ขอนแก่นจะมีสัตว์จากสวนสัตว์ดุสิตมาอยู่ด้วยราวๆ20ชนิดด้วยกันนะคะรวม220ตัวซึ่งก็มีทั้งสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็กเมื่อสวนสัตว์แห่งใหม่สร้างเสร็จแล้วก็จะคืนสัตว์ให้กับทางสวนสัตว์แห่งใหม่ต่อไปค่ะใครที่คิดถึงสัตว์แต่ละประเภทที่สวนสัตว์ดุสิตก็ไปกันได้ที่ขอนแก่นเองนะคะใช่ค่ะก็สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงของการจัดสรรแล้วทุกตัวเนี่ยเขาก็จะพยายามให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีการขยายพันธุ์แล้วก็ให้ได้อยู่ในที่ที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นน้องๆก็ได้มีโอกาสได้เจอในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะ